สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องเฟซไทยสตอรี่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมจะพาไปเที่ยวนะครับก็ก่อนไปเที่ยวกันนะครับก่อนไปดูบรรยากาศของวัดนะครับผมก็จะพาผมจะมาเล่าเรื่องนะฮะเรื่องเล่าของวัดนี้ให้ฟังก่อนนะครับก็คือผมมีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่อำเภอราชสารนะครับก็มีวัดที่น่าสนใจเยอะนะครับก็เลยวางแผนเดินทางท่องเที่ยวดูในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะครับก็ไปวัดนะฮะวัดที่ผมไปก็คือวัดปกปากนะครับซึ่งเป็นวัดที่ก็เก่าแก่นะครับอายุก็เป็นหลักร้อยกว่าปีแล้วนะฮะก็เก่าแก่พอสมควรนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องไปก่อนนะฮะแล้วก็ท้ายคลิปนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ผมเดินทางท่องเที่ยวนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับท่านที่ชอบท่องเที่ยววัดนะผมก็ว่าน่าจะเป็นบรรยากาศที่สงบดีนะที่วัดปกปากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบที่จะมีความแบบคือค่อนข้างเงียบอ่ะถ้าเกิดว่าไปคนเดียวเนี่ยก็อาจจะวังเวงใจได้นะครับแต่ที่จริงแล้วไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับเพราะว่าเป็นวัดปกตินี่แหละนะครับแต่โดยส่วนตัวของผมเนี่ยชอบท่องเที่ยววัดอยู่แล้วนะครับขอให้เป็นวัดเนี่ยผมก็ไปมาเยอะสมควรนะฮะทั้งวัดใหม่วัดเก่าวัดร้างวัดไม่ร้างก็ไปนะครับเพราะว่าผมชอบท่องเที่ยวด้านนี้นะครับทีนี้อำเภอราชสารนี่ก็อยู่ไกลจากอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานี่ก็ไกลพอสมควรนะครับก็เลยต้องมีคู่มือเดินทางนะฮะก็ผมก็มาที่วัดแห่งนี้นะครับวัดปกปากเนี่ยก็มีเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็คือว่าวัดแห่งนี้นะเป็นวัดที่มีตำนานเล่าว่าเมื่อในอดีตนะครับมีนายแดงกับนางอ้วนเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตศรัทธาในศาสนาพุทธนะครับก็เลยถวายที่ดินนะครับสร้างวัดนะครับสร้างวัดขึ้นมาก็เริ่มสร้างพระอุโบสถมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2419นะครับก็แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2443ก็สร้างนานเหมือนกันนะก็หลายก็เป็น10ปีนะครับก็สร้างเสร็จแล้วนะครับก็ทำการผูกพัทธสีมาเป็นวัดนะครับก็เรื่อยมาก็มีการสร้างกุฏิสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยครับมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาช่วงปีพ.ศ. 2513นะครับพระอุโบสถหลังเก่าเนี่ยก็ทรุดโทรมไปเยอะนะครับเพราะว่าสร้างมานานแล้วเนี่ยก็ไม่เหมาะที่จะทำกิจของสงฆ์หรือทำพิธีทางสงฆ์ได้นะครับเพราะว่าเป็นอันตรายนั่นเองนะก็เลยเริ่มได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาซึ่งก็อยู่ข้างๆกันนั่นแหละครับพระอุโบสถหลังเก่าเนี่ยดูคลาสสิกมากเลยนะเพราะว่าผมเดินทางไปดูแล้วเนี่ยก็เห็นแล้วเนี่ยก็น่าเสียดายนะที่สัดส่วนไปเยอะก็ลักษณะเนี่ยเป็นศิลปะแบบช่วงรัตนโกสินทร์นะครับแต่ก็สัดส่วนไปเยอะมากนะครับส่วนตัวอาคารด้านข้างเนี่ยก็แตกไปเยอะนะครับหลังคาเป็นไม้นะฮะก็ยังมีสภาพเห็นอยู่นะครับท่านใดที่ชอบความเก่าหรือความคลาสสิกเนี่ยผมก็แนะนำให้ไปนะครับก่อนที่จะพังลงมานะเพราะว่าผมว่าอีกไม่นานเนี่ยพังแน่ๆนะเดี๋ยวในคลิปท้ายคลิปที่คลิปเสียงของผมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าเป็นสภาพเป็นยังไงนะท่านอาจจะชื่นชอบก็ได้นะครับก็นอกจากพระอุโบสถหลังเก่าที่น่าสนใจแล้วนะครับซึ่งสร้างเสร็จในปี2443นะครับก็เป็นลักษณะทรงไทยนะครับมุงหลังคากระเบื้องนะครับทีนี้ส่วนโครงหลังคาก็เป็นไม้นะครับความกว้างนะความกว้างอยู่ที่5.35 เมตรนะครับ 5.35 เมตรนะครับยาว 11.10 เมตรนะครับก็ปัจจุบันก็ทรุดโทรมนะครับผนังนี่ก่อด้วยปูนนะก็ไม่มีสภาพที่จะใช้งานได้นะครับยังไงก็ต้องระวังนะถ้าเกิดใครไปดูแล้วนะครับผมเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายเพราะว่ากลัวจะพังลงมายังไงระวังดีๆแล้วกันนะครับแล้วก็พระอุโบสถหลังใหม่ก็สวยงามนะสร้างเมื่อปี2513นะฮะแล้วก็มีสลักการเปลี่ยนนะฮะเป็นไม้ครับมีอาคารเป็นคอนกรีตก็มีนะครับก็ผมไม่ได้ขึ้นไปนะพอดีว่าผมมานั่งเล่นแถวคลองท่าราดนะฮะก็บรรยากาศดีครับฟังเสียงนกร้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พอไปดูพระอุโบสถหลังเก่าแล้วก็มานั่งพักที่คลองท่าราดซึ่งก็อยู่ข้างวัดนั่นแหละครับก็นั่งพักผ่อนแล้วก็กลับบ้านนะฮะโอเคครับก็มีเรื่องเล่าแบบคร่าวๆพอสังเขปเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศพร้อมกันเลยครับ
ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดปกป่านะครับอำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเทรานะก็บรรยากาศนะครับเงียบแล้วก็ได้ยินเสียงนกนะนกร้องบรรยากาศดีดีเมื่อวานฝนตกครับอาจจะดูใบไม้ร่วงอะไรลงมาเยอะนะครับตรงนี้แต่บรรยากาศดีนะนั่งฟังเสียงนกร้องนะครับตอนนี้เวลากี่โมงเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเวลา 11:00 นนะครับพระก็ตีกองฉันเพลครับที่วัดปกปากนะครับบรรยากาศดีมากมีอุโบสถนะอุโบสถที่เป็นอุโบสถหลังเดิมเนี่ยคลาสสิกมากครับเป็นหลังเก่านะแต่ยังไม่ทลายหมดนะตอนนี้แต่ยังมีสภาพให้เห็นอยู่นะครับสามารถมาเที่ยวมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันได้นะครับที่วัดปกปากครับที่ผมนั่งใต้ร่มโพนะฮะฟังเสียงนกร้องด้วยด้านขวามือนี้ก็เป็นริมคลองครับตรงนี้นะริมคลองส่วนซ้ายมือตรงนี้นะครับก็เป็นต้นโพครับก็นั่งเล่นตรงนี้ฟังเสียงนกร้องไปพักผ่อนไปครับ